สวัสดีค่ะวันนี้มาพอกันในช่องแก้มใสๆเกษตรตัวน้อยเดินตามห้อยพอเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่น้องแก้มกาสิพากันเอาหมูแม่พันธุ์ไปส่งนะคะแต่ว่ามื้อนี้เอาไปแค่แม่เดียวนะคะหมูแม่พันธุ์ตัวนี้เป็นหมูที่อยู่ในฟาร์มที่แม่น้องแก้มตั้งใจเก็บไว้เป็นแม่สำหรับยื่นคอดในคอกนะคะแต่พอดีว่าคัดใจลูกค้าบ่ได้นะคะพี่เพิ่นมาชมฟาร์มหมูแล้วมักแห้งอ่ะสันมักแม่หนีแห้งก็เลยขอซื้อแม่น้องแก้มนะคะแม่น้องแก้มก็ขายให้เหมือนเดิมนะคะคือหมูทุกตัวขายนะคะแต่ว่าแต่ละตัวก็ราคาก็สิบ่ทอกันเนาะค่ะเพราะว่าตอนแม่น้องแก้มซื้อมาถ้าราคาสูงแม่น้องแก้มเอามาเลี้ยงไว้แม่น้องแก้มกับบัวค่าอาหารค่าหยังไปนะคะกับเพ้อๆกับบางตัวขายออกกับบ่ได้กำไรนะคะแต่ค่าเนื้อเนาะประมาณนั้นแม่นี่กับมาอยู่กับแม่น้องแก้มกับสิเกือบ4เดือนแล้วนะคะหรือว่าเกือบสิคลอดแล้วนั่นเองนะคะพี่เพิ่นมักเพิ่นก็เลยขอซื้อแม่น้องแก้มก็เลยขายต่อให้เพิ่นก็ขอให้มาอยู่ขอบเพิ่นล่ะกะมันมานนะคะออกลูกโดกๆเนาะมื้อนี้ก็มาส่งกันรอบดึกเลยนะคะน้องแก้มกับมานําเหมือนกันมื้อนี้แต่ว่ากะเฮากะถามมารุ่นนํากันนะคะว่าหมูพี่เพิ่นสิออกลูกจักโตเดี๋ยวถ้าแม่น้องแก้มได้ผ่านไปทางขอบเพิ่นเดี๋ยวแม่น้องแก้มสิเอามาอัปเดตให้เมืองนะคะนี่นะคะกะตอนเอาหมูลงจากรถนะคะเฮาต้องใส่รถสุกนะคะในการเอาไปเนาะเพราะว่าหมูเพิ่นโตหนักแข็งนะคะตัวนี้แม่น้องแก้มก็คิดว่าน้ําหนักน่าสิอยู่ประมาณ180กกนะคะเป็นหมูป้าผสมดูล็อกนะคะเพิ่นก็เลยโตใหญ่เป็นพิเศษนะคะนะคะใส่รถสุกซอยกันหลายคนเลยมากัน4หาคนซอยกันยกลงไปคอกนะคะคือเพิ่นไก่สิคลอดแล้วนะคะพี่เพิ่นบอกว่าอยากได้แบบท้องไก่คลอดแบบว่าเห็นกําไรเลยเพิ่นว่าประมาณนี้ค่ะมักแนวนี้นะในน้องแก้มก็เลยว่าตอนแรกว่าสิบ่ขายนะคะเพิ่นมักแง่งว่าซั่นแม่น้องแก้มก็เลยขายแบ่งเพิ่นออกขายแบ่งให้เพิ่นมาเลี้ยงนะคะเนี่ยเฮาก็ทําการเอาลงรถก่อนเลยนะคะเพราะว่าเพิ่นหนักนํานะคะเดี๋ยวเฮาก็สิเอาลงไปใส่คอกของพี่เพิ่นนะคะในราคา 10,000 หมูเมนี่แม่น้องแก้มก็ขายออกในราคา 11,000 นะคะเพราะว่าขัดใจเพิ่นบ่ได้นะคะแม่น้องแก้มกับบ่ได้ถือว่าได้กําไรยังนะคะเพราะว่าตอนซื้อมาเป็นตัวทองเปล่านั่นกะถือว่าแพงแล้วนะคะก็ถือซื้อมากับ 8,000 แล้วเนาะค่ะกับมาเลี้ยงอยู่นํากะ4เดือนเกือบ4เดือนแล้วเลยอีบ่จักมือกะสิ4เดือนนะคะนี่ค่ะเอาเข้าคอกไปแล้วนะคะเต็มคอกเลยบ่แม่นโตน้อยนะคะโตใหญ่อ้วนท้องใหญ่พร้อมนะคะนมเพิ่นกับตั้งเต่าดีแล้วดังไซกะขอให้พี่เพิ่นมันมานะคะแม่น้องแก้มกะขอบคุณทุกกําลังใจแล้วกะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ทั้งเขามาติดตามรับชมคลิปให้น้องแก้มแล้วกะเขารับชมเพจให้น้องแก้มหรือผู้ใดสนใจอยากซื้อขายหมูป่าหมูดํากะทักทายเขามาในเพจแก้มใสๆเกษตรตัวน้อยการเลี้ยงหมูป่าหมูดําได้เลยนะคะกะขอบคุณมากมาย